นาดมาโชว์ท่อนปิดสั้นๆนะคะยังครึกครื้นขนาดนี้ค่ะก็รับประกันได้เลยว่าใน MV เนี่ยต้องม่วนแน่นอนเพราะว่าเพลงใหม่ของซุปตาเมืองไทยเบิร์ดธงชัยแมคอินไตค่ะมีชื่อว่าฟ้อนทั้งน้ำตาชื่อเพลงเหมือนจะเศร้าแต่เพลงจังหวะเร็วนะคะชวนสนุกชวนลุกขึ้นเต้นค่ะแต่ที่พิเศษมากกว่านั้นคือใน MV ของเพลงเขาสอดแทรกซอฟต์พาวเวอร์ของไทยลงไปด้วยค่ะมี5ด้านด้วยกันด้านฟู้ดค่ะอาหารฟิล์มภาพยนตร์และวิดีทัศน์แฟชั่นการออกแบบแฟชั่นไทยไฟติ้งศิลปะการป้องกันตัวแบบไทยและเฟสติวัลนั่นคือเทศกาลประเพณีไทยค่ะนี่เป็นความร่วมมือนะคะกับกระทรวงวัฒนธรรมและกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ในการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นซึ่งก็ต้องเป็นพี่เบิร์ดนี่แหละค่ะเพราะว่าเป็นศิลปินขวัญใจคนไทยอยู่แล้วแล้วก็เคยได้เป็นตัวแทนศิลปินไทยในการแสดงต้อนรับผู้นำประเทศในการประชุมเอเปคเมื่อปีที่แล้วด้วยค่ะอย่างน้อยที่สุดกับ MV นี้หรือว่าพี่เบิร์ดก็เป็นคนที่เปิดจุกนิดนึงนะครับให้ทุกคนได้มีสิทธิ์ที่จะพูดด้วยว่าซอฟต์พาวเวอร์คืออะไรซอฟต์พาวเวอร์คืออะไรฉันจะบอกอะไรถ้าเจอคนนี้เช่นรอยยิ้มเช่นการไหว้เช่นอะไรต่างๆเรามีเยอะแยะหมดเลยเช่นฟู้ดเช่นสมมุติว่าพี่เบิร์ดไปเมืองนอกพี่เบิร์ดบอกว่า a lot of beaches พี่เรามีบีชเยอะ you try the food very spicy food เราเผ็ดมากนะชอบมากนะครับอยู่ในผ้าไหมไทยก็เป็นที่นิยมของคนทั่วโลกแล้วใกล้มาเจอสื่อทั้งทีค่ะก็ต้องอัปเดตชีวิตกันหน่อยนะคะเพราะว่านอกจากเพลงใหม่แล้วพี่เบิร์ดบอกว่าปีนี้มีงานยาวๆไปทั้งปีเลยค่ะโดยเฉพาะคอนเสิร์ตแบบเบิร์ดนะคะนี่กลายเป็นคอนเสิร์ตประจำปีไปแล้วค่ะต้องมาตลอดยืนยันนะคะว่าก็จะจัดช่วงปลายปีแบบจัดเต็มค่ะซึ่งตอนนี้ก็เริ่มเตรียมงานกันไปแล้วแหละส่วนตัวพี่เบิร์ดเองก็ดูแลสุขภาพเต็มที่พร้อมที่จะลุยงานไปยาวๆค่ะเคยทำไงก็ทำอย่างนั้นครับออกกำลังกายไปด้วยแล้วก็อยู่บนลู่แล้วก็จับบีทเปอร์มินิตว่า15นาทีไม่หยุดร้องด้วยเดินด้วยเต้นด้วยอย่างเงี้ยครับเสียงต้องไม่แกว่งตอนนี้เดี๋ยวจะเซตท่ากันแล้วครับเซตมันเป็นแบบเบิร์ดปีนี้จะไม่ใช่ singing bird เพราะ singing bird ไปแล้วคราวนี้จะเป็นแบบเบิร์ดที่เป็นโชว์ฉะนั้นผู้ชมครับขอเถอะนะครับขอแดนซ์ครับส่วนใครคิดถึงผลงานการแสดงนะคะพี่เบิร์ดบอกว่าอุ๊ยมีติดต่อเข้ามาเยอะมากนะปีนี้เนี่ยได้เห็นกันแน่นอนค่ะแต่จะเป็นรูปแบบไหนต้องรอดูก็ดีใจนะคะที่แฟนๆยังให้การต้อนรับอบอุ่นแล้วก็คอยสนับสนุนเสมอค่ะ